วกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าฟิวชั่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาฝากค่ะกับเมนูที่ชื่อว่าไทยสไตล์โดรายากิตอนแรกจะทำอะไรเอ่ยเราทำแผ่นแป้งก่อนมันจะเป็นเหมือนแพนเค้กใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแพนเค้กหรือทำขนมทั่วๆไปเราจะนิยมใช้แป้งอเนกประสงค์ทางบ้านเราเลยใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะสังเกตแถบสีเขียวแบบนี้และ TFM ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบผงฟูและเบกกิ้งโซดามันนี้ทำไมบะขนมบางตัวใช้แต่ผงฟูขนมบางตัวใช้แต่เบกกิ้งโซดาขนมบางตัวใช้ทั้ง2อย่างเลยล่ะเพราะว่าเขาใช้2อย่างมันจะทำให้เขานุ่มนวลไม่แน่นอ๋อเนื้อจะฟูไข่ไก่วันนี้เรา2คนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ฟองจะเล็กกว่าปกติแต่อุดมไปด้วยคุณค่าแต่เท่าที่เห็นฟองเขาก็ไม่เล็กเลยนะที่สำคัญสดมากใช่เนี่ยดูสิการทำแป้งโดรายากิเนี่ยก็ต้องใช้นมดีๆที่มีคุณภาพวันนี้เราสองคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสสังเกตอาจารย์เมย์จะคนส่วนผสมจากตรงกลางออกไปมันทำให้คนง่ายขึ้นใช่ต้มอะไรเนี่ยก็ต้องเลือกหม้อคุณภาพ yes. ดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายจากนั้นใช้ถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองแช่น้ำข้ามคืนใส่ลงไปต้มอันนี้เกลือเพราะเขาบอกว่าบางทีสมมุติเราต้มถั่วแดงใช่ไหมใส่เกลือลงไปจะมาตัดความฝาดของเขาออกไม่รู้สึกเพราะมันเค็มไม่เป็นแค่เกลือนิดเดียวเองเนาะอันนี้ต้มถึงน้ำแห้งนะตัวแดงที่ต้มสุกแล้วนานาให้ลูกคัดเราต้องกดได้แบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอีกให้ดูคือถ้าจะสังเกตว่าเม็ดเขาได้ที่แล้วคือบี้เขาเอามาอย่างเงี้ยเขาบี้ได้ใช้ตัวแดงต้มสุกลงไปวันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบไม่ต้องใส่ใบเตยมัดปมไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรเพิ่มนอกเหนือจากน้ำตาลทรายแดงเลยเท่านี้ก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะมันเป็นกลิ่นหอมแบบนวลๆ เนื่องจากส่วนผสมทั้งหมดมันสุกมาอยู่แล้วนะใช่ค่ะเราแค่ผัดให้เข้ากันแค่นั้นเองหูง่ายมากอ่ะใช่โอเคนี่ได้ที่แล้วเงาขนาดนี้นี่คือจบแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้โหชอบจังเมนูนี้แป้งพักไว้ได้ที่แล้วใส่ได้เลยเราก็ใช้กระทะทรงแบนเจมินี่พลัสตราหูมาลายหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็ต้องลองมาประกบคู่เขาว่ามันใช่คู่กันหรือเปล่าเพราะบางทีทำออกมาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันไม่พอดีกันเราได้ไส้ของเราเยอะมากไว้โอ้เยอะอยู่นะโอเคสองชิ้นก็ซองหนึ่งชิ้นของนานาอีกชิ้นใหญ่ก็เกรงใจแกล้งชิ้นเล็กๆก่อนไม่ต้องห่วงไส้เลยใส่ได้ถ้ารักกินเองไม่เป็นไรซาดากินได้เลยไหมอ่ะกินเลยจะดีหรอ เอา
าละอันนี้คือหน้าตาของโดรายากิแบบไทยของพวกเราคือหน้าตามันญี่ปุ่นมากนะมันใช่แต่เราต้องรู้ว่าสมผสมก็มีอะไรคือชิ้นนึงก็จุกแล้วอะจริงถ้าเราไม่ใช่คนที่มาทำด้วยกันอะเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือใส่ส่วนผสมของไทยลงไปเยอะทั้งสังขยาวานิลาสังขยาใบเตยเพราะว่ากินเข้าไปเสร็จแล้วมันพอดีมากแล้วมันก็อร่อยที่สำคัญสูตรแป้งสูตรนี้ของตัวแป้งแพนเค้กดีมากเนื้อมันเด้งแล้วก็มีกลิ่นหอมทุกคำเลยอะทำง่ายสุดๆคิดว่าทุกคนที่บ้านสามารถทำได้ไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีสูตรนี้นี่ so easyวันสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวเนาะทุกวันพฤหัสเวลาอะไรอะเวลา 4:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะมาที่ร้าน Warden Home Cafe นะครับแนะนำสายหวานทุกคนเลยนะครับนอกจากร้านบรรยากาศจะสวยงามน่านั่งแล้วนะฮะโอ้โหเมนูทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มนี่จัดเต็มมากๆครับอันนี้คือ the best เลยจบนี่แป้งอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่าทานมากแต่นิ่มมากคุณผู้ชมต้องหยิบด้วยความระมัดระวังอุ๊ยดูสิถ้วยยวบเลยอ่ะดูสิควันโชว์เลยคุณผู้ชมครับรีบรับประทานตอนที่มียังร้อนๆหรืออุ่นๆกับเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมชอบรับรองคุณผู้ชมจะติดใจเลยนะครับขึ้นโอเคส้มอีกนะแน่นๆไปเลยผลไม้เยอะๆอีซี่แอดเดอร์ไซส์มามีทำมินิไม่ใช่หรอค่ะไม่มีนิแล้วค่ะมามีนี่มันคำใหญ่มากเลยนะค่ะอ้าปากเลยมันจะดูดีไหมอ่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้คุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าตัวแป้งข้างนอกที่กรอบๆกับไส้วิปปิ้งครีมที่มันเย็นๆอ่ะนะแล้วมันก็มีผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยตามชอบเลยถ้าเกิดที่บ้านไม่ได้ชอบกินบลูเบอร์รี่หรือไม่ชอบกินมะม่วงใส่สตรอเบอร์รี่ลงไปเลยก็ได้ถ้าเป็นว่าอร่อยจริงๆไม่ได้อวยอร่อย